สวัสดีครับชาวชื่อเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมวันนี้เราจะไปบางปูฮะสถานตากอากาศบางปูที่เที่ยวอันสุดแสนคลาสสิกของประเทศไทยเราฮะช่วงนี้ใครเดินทางท่องเที่ยวก็อย่ากาดตกนะฮะใส่แมสด้วยแต่เดี๋ยวผมจะใส่แมสนะฮะตอนนี้อยู่ในรถอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องหวังพลังเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากคนไทยเที่ยวไทยเนี่ยแหละฮะทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังขับรถอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนดูฮะข้างหน้าตอนนี้รถก็กำลังไปกันเรื่อยๆนะไม่รู้จะไปทันหรือเปล่านะครับตอนนี้ 5:36 บางปูปิด 20:00 จากคืนนี้ไม่รู้มีลีลาดหรือเปล่านะฮะสภาพรถตอนนี้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับทุกคนเราก็จะหวังว่าประเทศไทยจะปลอดภัยจากโควิดไปเรื่อยๆเลยนะฮะจนโควิดมันหายสาบสูญจากโลกนี้ไปนะฮะแต่ถ้ามันกลับมารอบ2นี้เฮ้ยอย่าให้มันกลับมาเลยฮะทุกคนต้องช่วยกันกาดอย่าตกนะตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าด้านหน้าของบางปูแล้วนะฮะวันนี้มีคนมาอีก400เมตรเข้าสู่โรงเรียนมีการวัดไข้เลยนะฮะทุกคนใส่แมสด้วยนะจ๊ะขออีกทีค่ะเรียบร้อยค่ะเข้ามาในพื้นที่นี้เขาให้ต้องใส่แมสตลอดเวลาด้วยนะฮะทุกคนโอ้โหคนก็มาออกกำลังกายกันเยอะเลยฮะโอ้โหลานจอดรถนี่คนเยอะจริงๆสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในจอดรถที่ด้านหน้าของสถานตากอากาศบางปูกันแล้วนะฮะทุกคนครับโอ้โหคนเยอะแยะเลยฮะบรรยากาศนี่หลังจากเราปิดช่วงโควิดกันไปนานนะฮะมีโอกาสก็ได้ออกมาตากอากาศกันเอ้าตากอากาศก็ตากอากาศนะฮะโอ้ตอนนี้ก็มีของขายด้วยนะครับทุกคนก่อนจะเดินเข้าไปที่สะพานสุขตานะฮะนี่นะทุกคนโอ้กล้วยทอดมันทอดเผือกทอดเฉาก้วยนมสดก็มีนะฮะนี่เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดเข็มทองมันฝรั่งทอดเฟรนช์ฟรายนะฮะและนี่ก็คือทางเดินเข้าไปยังสะพานสุขตานะครับปลายทางของสะพานสุขตาก็คือศาลาที่เราจะไปดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรให้เรากินไหมเย็นๆอย่างนี้และนี่ก็คือบรรยากาศบนสะพานสุขตานะครับทุกคนโอ้คนกลับมาคึกคักแล้วฮะที่นี่ตอนนี้นี่พูดเลยว่าโหลมทะเลนี่พัดมาสบายมากเลยฮะอากาศปลอดโปร่งมากทุกคนฮะถ้าจำไม่ผิดนี่สถานตากอากาศบางปูนั้นอยู่ในการดูแลของกรมพลาธิการทหารบกนะฮะผมก็จะมาตามหาอย่างนึงไม่รู้จะเจอหรือเปล่านั่นก็คือเนื้อกระเทียมพริกไทยแบบกระป๋องของกองเกียรติกายกรมพลาธิการนะฮะเคยจำได้ว่ามันอร่อยนะครับถ้าเอาไปผัดกะเพรานี่สุดยอดมากเลยฮะนี่เป็นบรรยากาศไปมองไปทางด้านทิศตะวันตกนะฮะทุกคนว้าวสวยนะฮะมีเครื่องบินด้วยนะฮะทุกคนโอ้ยลมทะเลแรงดีครับอากาศสบายสบายนะมันก็ไม่ได้เย็นสดชื่นแบบลมทางเหนือนะฮะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีความชื้นของทะเลอยู่
แต่ก็ถือว่าสดชื่นฮะเดี๋ยวเรามาดูนะมีปูไหมไม่ค่อยไม่เห็นเลยนะฮะปูน่าจะลงรูกันไปหมดแล้วแต่ยังมีนกให้เห็นอยู่นะฮะงานบางปูต้องดูนกนะฮะยังพอมีนกให้ดูอยู่นะครับตรงนี้มีชัดๆ1ตัวมีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยมองไปทางปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทุกคนมีแนวเมฆฝนก่อตัวอยู่ไกลๆไปทางนู้นฮะแล้วก็มีฝนตกโปรยไปลงมาตรงนี้นะฮะมองออกไปที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งนู้นไกลๆนู้นนี่นี่นะฮะประมาณตรงนี้นะครับกลางจอภาพที่มองเข้าไปนี่คือปากแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะส่วนในนี้ก็คือแนวเมฆฝนที่กำลังก่อตัวอยู่นะฮะเป็นชั้นๆนะครับทุกคนว้าวนี่จะเป็นพวกเรือโยงนะครับออกจากปากแม่น้ำเจ้าพระยามากันเยอะเลยฮะนี่ก็ใช่เรือโยงนะครับทุกคนตรงนั้นกลางทะเลผมได้ยินเสียงเหมือนมีเครื่องยนต์นะฮะลองซูมเข้าไปดูนะครับมีคนกำลังหาปลาหรือทำอะไรอยู่กลางทะเลนะทุกคนลองซูมเข้าไปสิเหมือนมีตะข่ายเหมือนมีแหหาปลาอยู่นะฮะน่าจะมาหาปลานะครับทุกคนเพราะตรงนี้นี่เป็นหาดแบบชายเลนนะน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำอยู่นะฮะแหมอยากชวนคุณอันแน่ออนทัวร์มาหาปลาที่นี่ฮะเพียงนะฮะมาหาปลาทะเลดูหน่อยไหมครับเห็นหาปลาแถวน้ำจืดกันมาเยอะแล้วตรงนี้ก็มีนกยักษ์ด้วยนะฮะตัวเบลเลอร์เลยฮะโอ้โหอันนี้ไม่น่าจะกินอาหารนกนะฮะเผลอๆกินคนตัวใหญ่มากเป็นนกปูนปั้นนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายให้เข้ากับแสงแสงชุบๆๆโอ้โหอย่างเท่ฮะอย่างเท่แล้วตอนนี้เราก็เดินมาถึงสาระสุขใจแล้วนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาที่ร้านอาหารนะครับมีเช็คอินก่อนนะฮะและนี่ก็เป็นประวัติของสถานตากอากาศบางปูนะครับก็มีบางปูโฟโต้สำหรับนั่งถ่ายภาพด้วยนะฮะตอนนี้ก็มานั่งกินข้าวอยู่ทางปีกตะวันตกของสาราสุขใจนะฮะก็สั่งไป 3-4 อย่างนะฮะทุกคนอาหารแต่ละอย่างนั้นราคาย่อมเยาครับไม่แพงเลยแล้วตอนนี้กับข้าวมาแล้วนะฮะมาดูกันครับนี่เป็นปูนึ่งนะฮะต้มยำแยกติ๊กนะฮะอันนั้นเป็นข้าวผัดปูนะครับและนี่เป็นปลาหมึกนึ่งมะนาวนะฮะมาร้อนๆเลยฮะอันนั้นก็เป็นปลากระพงนึ่งมะนาวเหมือนกันทุกคนครับเดี๋ยวเราลองจับปูก่อนนะครับปูเนื้อนึ่งนะฮะจะกินปูทั้งทีต้องมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มจงมาเนื้อปูที่นี่สดหวานมากๆเลยครับทุกคนรสชาติดีนะครับหวานเนื้อปูส่วนน้ำจิ้มนั้นรสชาติกลมกล่อมนะฮะต่อไปก็ลองปลาหมึกนึ่งมะนาวนะฮะ
ปลาหมึกนึ่งมะนาวนั้นหอมกลิ่นกระเทียมแล้วก็มะนาวนะครับราดน้ำนิดนึงนะฮะเราลองดูนะครับลองชิมดูอันนี้เอาเศษที่เป็นแกนกลางปลาหมึกออกก่อนนะทึบๆโอ้โหปลาหมึกนั้นสดครับรสชาติหวานเลยฮะต่อมาลองชิมต้มยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้งที่นี่กุ้งไม่ได้แกะเปลือกมาให้นะฮะแต่ผ่ากลางหลังมาให้นะครับก็ถือว่าช่วยให้กินได้สะดวกขึ้นนะครับโอ้โหกุ้งที่อยู่ในต้มยำนี้หวานเนื้อนี่กรอบเด้งหนึบๆเลยนะฮะโอ้โหมันอร่อยจริงๆครับกุ้งอันนี้เดี๋ยวต้องลองส่งสั่งกุ้งเผาดูฮะอันนี้ไฮไลท์ครับกล้ามปูใหญ่ๆนะฮะเทียบกับขนาดมือดูนะครับว้าวไม่รู้มาครั้งนี้ว้าวหลายว้าวเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวเรามาลองชิมดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงฮึบๆแกวมาฮะแกเอาละครับจิ้มน้ำจิ้มหน่อยฮะฮึบหวานหวานมากๆเลยครับยิ่งเข้ากับน้ำจิ้ม3รสแล้วสุดยอดฮะตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะฮะหมดทุกอย่างนะครับทั้งหมด 1,875 บาทนะมีปูเนื้อนึ่งนะครับกุ้งเผาปลากระพงนึ่งมะนาวตอนนี้ก็หายไปเหลือแต่ผักแล้วนะฮะปลาหมึกนี่หายไปทั้งหม้อเลยครับปลาหมึกนึ่งมะนาวต้มยำกุ้งข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูอย่างละ1นะฮะแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยไปแล้วนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมด1,875จ้าตอนนี้ก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ออกมาข้างหน้านี้มีร้านขายขนมนมเนยของที่ระลึกด้วยนะครับตอนนี้ก็กินข้าวเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ยอมรับเลยว่าโอ้ยกินอิ่มจนพุงกลางนะฮะพอพุงกลางแล้วไงครับพุงกลางแล้วเดินต่อไม่ไหวฮะเลยต้องขออนุญาตใช้บริการรถรับส่งอย่างนี้นะครับซึ่งใครที่แข้งขาไม่ดีนะครับมีผู้สูงอายุมาด้วยสามารถใช้บริการได้นะครับแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่บริจาคนะมีตู้รับบริจาคอยู่ในรถนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะฮะคลิปหน้านั้นผมจะไปไหนบอกเลยว่าไปจังหวัดราชบุรีนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันฮะ